ไว้เพื่อให้เห็นภาพว่าพุทธศาสนามองชีวิตที่มีความหลากหลายและมองชีวิตอย่างจับต้องได้ในรูปธรรมเพราะที่ผ่านมาเราจะไม่มีความรู้ความเข้าใจเราเมื่อก่อนคนตะวันตกจะมองพุทธศาสนาคือเชิงปรัชญาแค่คือแค่ตรรกะความนึกคิดในเชิงตรรกะเท่านั้นเองนะปรัชญาแต่ปัจจุบันเนี่ยทั้งอเมริกาทั้งยุโรปมองเห็นแล้วว่าพระพุทธศาสนาคือสิ่งซึ่งจับต้องได้หรือเห็นภาพนะและปัจจุบันแม้แต่คุณสุรพลเองผมเองเนี่ยที่ด็อกเตอร์สองด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ทางไซโคโลจีมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่พูดเห็นภาพตอนนี้มาเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่ที่เชียงใหม่คนหนึ่งเป็นนักจิตวิทยาของสถาบันทางจิตวิทยาของอเมริกามีชื่อเสียงผมคนในเว็บไซต์และที่ไม่นำบัตรอีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์จิตวิทยาของ Facebook กำลังให้เห็นว่าโซเชียลมีเดีย Facebook มองเห็นความสำคัญถึงขั้นจ้างด็อกเตอร์ทางจิตวิทยามาในเรื่องว่า Facebook จะขับเคลื่อนในเชิงของใช้หลักความเป็นไปของทางจิตใจที่จะช่วยเหลือคนประเด็นที่เข้ามาหาเนี่ยคือเรื่องจะป้องกันการฆ่าตัวตายได้อย่างไรเพราะ Facebook มันเคยเกิดเคสหรือกรณีซึ่งคนฆ่าตัวตายในขณะที่ถ่ายวีดีโอคลิปขึ้นตอนนี้เขาจ้างด็อกเตอร์ทางไซโคโลจีและสองท่านเรียกมานั่งคุยว่าจะใช้หลักพุทธศาสนาซึ่งเขายอมรับนะตอนนี้ในต่างประเทศเขาจะคิดในคำนี้ว่า mindfulness คือเรื่องของสตินะครับเมื่อก่อนใช้เขาจะคิดในเรื่อง meditationconcentration แต่ปัจจุบัน mindfulness คือเรื่องของสติคือหลักพุทธศาสนาคือสติปัฏฐาน4นั่นเองอันนี้จะไปอย่างรวดเร็วเป็นหัวข้อแล้วมีคำถามก็ถามเพราะฉะนั้นปูพื้นฐานเรื่องชีวิตและกลไกของชีวิตแล้วว่าชีวิตส่วนจิตคือชีวิตที่มีบทบาทนะครับติดปัญญาทางความคิดคือติดปัญญาในชีวิตส่วนจิตเพราะกายไม่รับรู้อะไรนะกายเป็นเพียงแต่ฐานการทำหน้าที่ของจิตเท่านั้นนะเพราะนั้นตัวที่เราจะพูดจากตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือการขับเคลื่อนของชีวิตส่วนจิตที่จะมีบทบาทแล้วชีวิตต้องการอะไรถ้าบอกชีวิตส่วนกายเราต้องการอะไรต้องการอาหารซึ่งเมื่อกี้เราเข้าใจว่าแล้วว่าในมิติมุมมองของพุทธศาสนามองชีวิตในมิติของความเป็นธาตุกันไหมแม้ธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุที่เป็นละน้อยใหญ่ของร่างกายก็ต้องการดินน้ำลมไฟน้อยใหญ่จากภายนอกซึ่งดินน้ำลมไฟจากภายนอกปรากฏมาในรูปของอะไรอาหารเครื่องมือห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเห็นไหมอันนี้คือได้เห็นว่ากายก็ต้องการเพียงแค่วัตถุภายนอกมาเกื้อกูลหล่อเลี้ยงและเป็นสิ่งพิงอาศัยของกายภายในดังนั้นชีวิตส่วนกายต้องการอาหารบำรุงหล่อเลี้ยงและทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมเสื่อมที่เสียซึ่งในแง่ของหลักตรงนี้คือหลักมองในมุมของความเป็นธาตุคือธาตุภายนอกมาสนับสนุนเกื้อกูลธาตุภายในเห็นไหมนี่คือชีวิตส่วนกายคือเท่านี้ไม่ว่าจะบำรุงบำเรอชีวิตส่วนกายขนาดไหนกายก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไม่มีใครที่จะค้นคว้าอาหารให้ดีวิเศษเลิศขนาดไหนจินซีฮ่องเต้พยายามที่จะหายาอายุวัฒนะยังไงจินซีฮ่องเต้ก็ต้องส่งคดไม่มีใครอยู่ทำฟ้านี่คือชีวิตส่วนกายทำได้เท่านี้จะบำรุงบำเรอด้วยอาหารวิเศษเลิศขนาดไหนก็เท่านี้นะใช่ไหมครับแต่ชีวิตส่วนจิตต้องการอะไรต้องการที่จะรับรู้และต้องการกระบวนการเรียนรู้ต้องการที่จะเข้าใจความเป็นจริงแห่งความเป็นไปของกฎแห่งธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวปัญญาธรรมชาติส่วนกายธรรมชาติส่วนจิตธรรมชาติส่วนรูปธรรมธรรมชาติส่วนนามธรรมธรรมชาติส่วนรูปธรรมหรือธรรมชาติส่วนวัตถุธรรมคือสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งหมดคือความเป็นไปของโลกทั้งหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องการรู้ต้องการเข้าใจต้องการเข้าถึงธรรมชาติเหล่านี้และต้องการที่จะรู้แจ้งแห่งกฎแห่งธรรมชาติส่วนนี้เพื่ออะไรเพื่อจิตจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องนี่แหละคือหน้าที่บทบาทของจิตเห็นไหมถ้าจิตติดปัญญาติดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ถูกต้องแห่งกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วธรรมชาติฝ่ายนามธรรมธรรมชาติฝ่ายวัตถุธรรมจิตก็สามารถที่จะใช้ความรู้ความเข้าใจนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้นั่นนี่คือตัวปัญญาเพราะนั้นจิตต้องการปัญญาต้องการความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะนั้นการกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเขาบอกชีวิตคือการเดินทางชีวิตคือการเรียนรู้มนุษย์ทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่จุดเริ่มต้นต้องเริ่มจากความเชื่อแต่จากความเชื่ออย่างเดียวชีวิตมันก็หลงได้นะเพราะหน้าที่ของมนุษย์ก็คือจะพัฒนาความเชื่อไปสู่ความจริงได้อย่างไรจะจากความเชื่อจะพัฒนาสู่ความจริงได้ต้องมีความรู้มีความเข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติและกฎของธรรมชาติถ้ารู้เข้าใจเข้าถึงธรรมชาติกฎของธรรมชาติจิตก็จะรู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมและฝ่ายนามธรรมเช่นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอาหารเราก็รู้ว่าจะรับประทานอาหารอย่างไรที่ถูกสุขลักษณะและจะรับประทานอาหารอย่างไรที่มีคุณค่ามีประโยชน์ไม่ใช่ไปรับประทานอาหารพวกจังฟูดเพราะสารเหล่าเพราะพวกจังฟูดนั้นมีสารเขาเรียกคาร์ซินโนเจนคือสารก่อมะเร็งเห็นไหมถ้ามีความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องไม่รับประทานปลาต้มโถที่เวียนทอดแล้วทอดอีกด้วยน้ำมันเพราะนี้เป็นสารของมะเร็งหรือไม่ไปรับประทานโปรตีนพวกเนื้อปิ้งย่างที่มีฐานสีดำๆเกาะติดพิสูจน์แล้วเขาทดลองแล้วเป็นสารของมะเร็งเพราะนั่นนี่คือจิตเมื่อมีความรู้ความเข้าใจก็เลือกสรรอาหารที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยและมีประโยชน์ให้กับชีวิตส่วนกายได้อย่างถูกต้องเพราะนั้นจิตคิดสั่งกายให้กระทำจิตมีปัญญาก็รู้ว่าจะเลือกอาหารชนิดไหนให้ถูกต้องเห็นไหมอันนี้คือสิ่งซึ่งได้ความรู้ความเข้าใจต่อธรรมชาติและกฎของธรรมชาติขณะเดียวกันตรงส่วนตรงนี้คือส่วนของแรงบันดาลใจความตั้งใจเจตจำนงอันที่หนึ่งคุณได้ละมีความรู้ความเข้าใจพี่น้องสองจิตสามารถที่จะเมนเทนแนนซ์ชีวิตส่วนกายและชีวิตส่วนจิตได้ก็คือสามารถที่จะรักษาความเป็นไปของชีวิตได้เพราะความต้องการคือรักษาชีวิตให้ได้พอรักษาชีวิตได้ก็สามารถที่จะหาเป้าหมายของชีวิตให้ได้พอหาเป้าหมายของชีวิตได้แล้วจิตก็ต้องการอะไรต้องการกำลังใจพลังใจในการที่สร้างกระบวนการการเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายที่จิตต้องการที่ชีวิตคุณต้องการเห็นไหมนี่คือความสำคัญไงของจิตที่จะสามารถเพราะนั้นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นก็คือจะรักษาความมีชีวิตอย่างไรของตัวเองให้ดำรงอยู่ได้เบื้องต้นให้ดำรงอยู่ได้ไม่ให้ตายก่อนอายุขัยถ้ามีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้องก็ไปเสพยาเสพติดรับประทานอาหารที่เป็นสารก่อมะเร็งหรือไปใช้ชีวิตโลภโกรธเกิดอุบัติเหตุตายซะก่อนวัยอันควรอย่างเงี้ยไอ้นี่คือไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจริงไหมอันนี้คือสิ่งที่เห็นภาพเพราะนั้นอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างกายและจิตเพื่ออะไรกายก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำหน้าที่ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอะไรบ้างเห็นไหมก็คือเป็นไงมีความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์มีการที่ใช้ทรัพย์และก็มีการที่ไม่เป็นหนี้และการรู้จักที่ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นโทษอันนี้คือผมจะไปแบบรวดเร็วนะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องได้ถูกต้องอย่างไรก็คือประกอบสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะไม่ไปประกอบสิ่งที่เป็นมิจฉาอาชีวะใช่ไหมไม่ไปขายอาวุธค้ามนุษย์เป็นประเด็นตอนนี้ทางมนุษย์ใช่ไหมไม่ไปขายสิ่งที่มีชีวิตไม่ไปขายสิ่งซึ่งเป็นน้ำเมาและไม่ค้าขายสิ่งซึ่งยาผิดซึ่งวันนี้เป็นสิ่งที่โทษต่อตนเองและโทษต่อสังคมนั้นก็จะใช้ชีวิตอย่างที่เรียกว่าทำมาหากินอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎแห่งธรรมชาติที่เป็นจริงที่ควรจะเป็นไปและทำยังไงให้อายุยืนยาวอายุยืนยาวก็รู้จักทำตัวเองให้เขาเรียกผ่อนคลายสบายอย่าไปใช้ชีวิตแบบเครียดนะแบบเขาเรียกว่าเร่งรีบฝรั่งอยู่ที่เขาบอกชีวิตของฝรั่งเนี่ยเขาเวลาเขาจัดเป็นชั่วโมงอย่างผมไปออสเตรเลียไปเยอรมันนี่เขาให้
คนปริญญาโทไปทำงานร้านอาหารไทยได้12ยูโรต่อชั่วโมง12ยูโรเท่าไหร่ตอนนั้น40 45กินคิดดูชั่วโมงร้านจานอย่างเดียวคนนี้กลับมารักษาเมืองไทยมือนี่โอ้โหแล้วไปต่างประเทศแล้วก็ทานอาหารร้านภัตตาคารนะโอ้โหเป็นมากจริงๆนะแค่ร้านจานอย่างเดียวมือเนี่ยเรียกว่าเมื่อยเลยกลับมาต้องมารักษามือใช่ไหมเพราะชีวิตที่เร่งรีบใช่ไหมและเกินไปมันก็ไม่ได้เกื้อกูลต่ออายุที่จะให้ทำให้ยืนยาวเพราะนั้นก็บริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ง่ายๆรู้จักการทำสิ่งที่พอเหมาะพอควรนะครับเดินทางสายกลางและก็อย่างน้อยก็รู้จักที่จะละวางได้บ้างนะนี่คือชีวิตที่เขาเรียกว่าสารเอนโดฟินฮอร์โมนหลักก็ทำให้มีลักษณะผ่อนคลายถ้าปัจจุบันนี้คำพูดก็คือสโลไลฟ์ใช่ไหมใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบก็จะทำให้อายุยืนยาวนะเพราะฉะนั้นคนที่เร่งรีบมากเกินไปก็อายุไม่อยู่นะขณะเดียวกันจิตมีความรู้มีความเข้าใจในที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเข้าใจเรื่องกฎของธรรมชาติทั้งธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมและธรรมชาติฝ่ายนามธรรมเมื่อเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตที่ถูกต้องของตัวเองนั้นคืออะไรและจะปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งพระสัทธรรมคือตรงนี้เป็นอีกระดับหนึ่งแล้วนะขั้นแรกเนี่ยคือการรักษาตัวเองชีวิตให้ได้สองอย่างน้อยรู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรในเบื้องต้นใช่ไหมในระดับเบื้องต้นอย่างน้อยไม่ใช้ชีวิตสะเปะสะปะหรือไปในทางทิศทางที่เสื่อมใช่ไหมอย่างน้อยทำชีวิตตัวเองให้เจริญก้าวหน้ามีสัมมาอาชีวะรู้ว่าจะหาอยู่หากินอย่างไรที่ถูกต้องรู้จักที่จะรักษาทรัพย์ใช้ทรัพย์รู้จักที่จะทำยังไงบำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์ใช้ชีวิตยังไงคุณค่าความหมายระดับนี้แต่ระดับอีกระดับหนึ่งก็เป็นขบวนการที่ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจแต่ระดับที่คุณจะรู้หรือไม่รู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจชีวิตทุกชีวิตล้วนปรารถนาความสุขชีวิตทุกชีวิตล้วนปรารถนาความรู้ความเข้าใจและชีวิตทุกชีวิตล้วนปรารถนาสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตัวเองเจริญก้าวหน้าและชีวิตทุกชีวิตล้วนปรารถนาที่สุดคือหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือระดับนะความเป็นไปนี่การปฏิบัติให้เข้าถึงแจ้งซึ่งพระสัจธรรมคำว่าพระสัจธรรมเนี่ยเป็นคำกว้างเป็นคำรวมคือเรื่องเข้าใจเรื่องของธรรมชาติเข้าใจเรื่องของกฎธรรมชาติเข้าใจความจริงของชีวิตความจริงของโลกและรู้ถึงกระบวนการรู้ถึงวิธีการรู้ถึงขั้นตอนและรู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดคุณค่าความหมายเกิดประโยชน์สูงสุดตามแต่อัตภาพอายุขัยที่เราจะได้ถึงว่า80ปีเนี่ยจะใช้ชีวิตใน80ปีเนี่ยเราเห็นอยู่ว่าไม่มีใครไม่แก่เราเห็นอยู่ว่าไม่มีใครไม่ป่วยเราเห็นอยู่ไม่มีใครไม่ตาย3อย่างเนี้ยทุกคนเห็นแล้วไปงานศพก็เยอะไปเยี่ยมคนป่วยก็มากนะแล้วก็เห็นคนใกล้ชิดเราปู่ย่าตายายพ่อแม่เราก็แก่เฒ่าไปเรื่อยเราเห็นละ3อย่างเราจะตระหนักรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าความหมายได้อย่างไรเพราะชีวิตถูกจำกัดด้วยอายุขัยเพราะนั้นเวลาคิดให้เร็วหน่อยแต่เร็วก็อย่าวุ่นวายมีความรอบคอบไม่มีเกินไปจาก3อย่างว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีเพราะฉะนั้นตระหนักรู้แล้วจะใช้อย่างไรเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ที่สุดจะรู้หรือไม่รู้คือกระบวนการที่จะนำไปสู่ความรู้แจ้งจริงในพระสัจธรรมคือความจริงของโลกและชีวิตตรงนี้เริ่มจากอะไรสติปัฏฐาน4ที่พูดแล้วว่าการมีสติสติคือจุดเริ่มต้นของกุศลธรรมทั้งมวลผมจะไปเร็วๆนะรายละเอียดจำไม่ลงมากตรงนี้ก็คือมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับเวทนากายเรารู้แล้วเวทนาเรารู้แล้วมีสติอยู่กับจิตจิตเป็นยังไงจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตมีสมาธิจิตมีความบันเทิงจิตตั้งมั่นก็รู้ในจิตเวทนาเป็นยังไงรู้สุขทุกข์รู้ไม่สุขไม่ทุกข์รู้กายรู้เป็นไงรู้กายเคลื่อนไปอิริยาบถทั้ง4ความเป็นไปของร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้พฤติกรรมของร่างกายรู้ในเรื่องของการคู่เหยียดการทำงานหน้าที่ของกายรู้พฤติกรรมของกายทั้งหลายแหล่ทั้งหมดมีสติให้มีสติเพราะสติเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ไม่ประมาทในชีวิตถ้ามีสติอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกอยู่กับจิตและอยู่กับธรรมคือความนึกคิดปรุงแต่งสังขารการปรุงแต่งความนึกคิดของเรานึกไปในทางคนส่วนใหญ่ก็นึกไปในทางไม่ดีใช่ไหม
อันนั้นจะนึกยังไงให้เป็นนึกไปในทางที่ดีในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์นึกไปยังไงให้เกิดพลังทางจิตนึกไปยังไงให้เกิดการกระตุ้นให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายมีความรู้อันนี้คือมีสติในทั้ง4อย่าง4อย่างเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมคืออารมณ์ของจิตเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตพัฒนาสติเกิดขึ้นมีสติมีปัญญามีสมาธิมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอันนี้คือกระบวนการเริ่มต้น3มรรคประธาน4ไอ้ตรงนี้ก็คือในเรื่องของการที่รู้ว่าเป็นไงปหานประธานนี่คืออกุศลที่มีอยู่ความนึกคิดที่เคยนึกคิดเป็นคนขี้โกรธเป็นคนมักจะหลงนู่นหลงนี่มากเนี่ยก็รู้ว่าจะลดละเลิกในความที่เป็นคนมักโกรธได้ไหมอันนี้ครับเขาเรียกประหารนะประทานสังวรประทานก็คือมีความรักหวังว่าไอ้ความโกรธที่ยังไม่เกิดป้องกันยังไงไม่ให้มันเกิดไอ้คนที่เป็นคนที่มักจะหงุดหงิดมักจะคิดฟุ้งซ่านจะป้องกันยังไงไม่ให้เกิดเห็นไหมไอ้ตรงนี้เขาเรียกคือมีความสังวรส่วนภาวนาประทานนี่หมายความว่าอะไรนี่คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วจะพัฒนาตัวเองได้ไงภาวนานี่คือพัฒนาจะพัฒนาจิตใจของตัวเองได้อย่างไรนะและที่สุดเมื่อพัฒนาได้คือรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีสมาธิก็พัฒนาสมาธิให้เกิดเมื่อพัฒนาสมาธิเกิดแล้วอนุรักษ์ธนาประทานหมายว่าจะรักษาสมาธินั้นได้ไหมจะรักษาสิ่งที่ดีๆนั้นได้ไหมเห็นไหมอันนี้คือกระบวนการ